สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับหลังจาก EP ที่แล้วที่ผมได้ทำเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดกดมือของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะรุ่นบูรณะนะฮะปฏิสังขรณ์กุฏสงฆ์นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีพ่อท่านพลนะฮะวัดนาประดู่แล้วก็อาจารย์นองวัดไซขาวเนี่ยไปร่วมปลุกเสกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเนื้อว่านของวัดนาประดู่โดยตรงกันบ้างนะครับอันนี้สร้างในปี2539นะครับก็ทำกันเองในวัดนะครับวัดนาประดู่ก็อยู่ใกล้วัดช้างให้นะฮะนาประดู่เนี่ยก็เป็นอำเภอที่แบบในความทรงจำสมัยวัยเด็กนะฮะเพราะว่าจะมีเพื่อนที่นาประดู่ในเยอะมากเหมือนกันนะครับที่โรงเรียนนะครับจะต้องนั่งรถมาไกลเลยนะครับโดยสารมาตอนเช้าๆเพื่อมาเรียนที่ยะลานะครับนาประดู่เนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยเรื่องยิมนาสติกนะฮะสมัยนั้นมีเพื่อนหลายคนที่เป็นทีมชาติยิมนาสติกเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีเพื่อนที่เปิดร้านค้าอยู่ในนาประดู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลวงพ่อทวดเนื้อว่านของหลวงพ่อพลบ้างนะครับอันนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับพระบางองค์เนี่ยเราจะได้มาติดอยู่ในบ้านนานแล้วตั้งแต่เวลาเราไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็จะได้รับแจกมานะครับอันนี้ผมขอปิดชื่อท่านเจ้าของงานไปนิดนึงแล้วก็เนี่ยนะเอามาแจกตอนเมื่อปี5กว่านี่เองนะครับปี54นะครับเพื่อนแต่พระเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี39นะครับเห็นไหมฮะโทษนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านอย่างนี้นะครับก็จะมีส่วนผสมมวลสารของอาจารย์ทิมปี2497ด้วยนะครับเพราะว่าสืบทอดกันมานะครับตั้งแต่อาจารย์ทิมอาจารย์นองมาจนถึงอาจารย์พลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออยู่ในโซนเดียวกันนะครับเรามาดูวัตถุมงคลของวัดกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆนี่นะฮะก็ค่อนข้างมีความเนียนๆของว่านดำดินกากยายักษ์กันนะครับเนี่ยนะฮะเป็นวัดสร้างแบบสร้างกันเองในวัดนะครับมีรอยนิ้วมือกดอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยนะฮะนะครับนั่นนะฮะรอยนิ้วมือยังกดอยู่เลยนะครับกดมือเหมือนกันนะครับสร้างแบบสมัยโบราณเลยนะครับแล้วก็มีมวลสารของ2497ของอาจารย์ทีมด้วยนะครับปี39นี่ยังทันอาจารย์นองอยู่นะครับอาจารย์นองยังไม่ละสังขารไปนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อว่านอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ครับอันนี้ก็ติดอยู่ในบ้านมาตั้งแต่นานแล้วนะครับก็คือได้รับแจกมาตอนที่ไปร่วมพิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเนี่ยองค์นี้จะหน้ามีรอยนิดนึงนะครับก็เป็นพระที่สร้างเองในวัดนะครับก็จะไม่ได้เนียบอะไรนะครับแต่ว่าความเข้มขลังแล้วก็มวลสารที่ถูกต้องเนี่ยตามหลักของวัดช่างให้ก็มีแน่นอนครับมาดูด้านข้างกันนะครับเห็นนะฮะเขามีเมตตามีพิมพ์ก็คมชัดอยู่บางคนครับมีรอยแตกของแม่พิมพ์อยู่บนพื้นบ้างนะครับเนี่ยนะฮะตามสภาพนะครับคมๆดีนะครับตรงนี้นะครับตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นหลวงพ่อทวดอีกวัดหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับวัดนาประดู่นะครับใต้ฐานก็เนี่ยนะฮะมีการเสียบไม้เอาองค์พระออกมาจากบล็อกเหมือนสมัยโบราณตอนปี97เลยครับเนี่ยนะครับพอปั๊มลงไปอย่างเงี้ยนะกดแล้วก็เอาไม้เสียบปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาจากบล็อกนะฮะดูเต็มองค์สักนิดนะครับโอเคนะครับรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับปี2539นะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับท่านอาจารย์พลวัดนาประดู่นะครับอยู่ใกล้ๆวัดช่างให้นั่นแหละครับเป็นน่าจะเป็นเจเนเรชันที่3นะครับถ้านับมาจากอาจารย์ทิมนะครับก็มีอาจารย์ทิมแล้วมาถึงอาจารย์น้องแล้วก็มาถึงท่านอาจารย์พลเนี่ยนะครับ
วันนับไปดูนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะกดมือนะครับมีรอยลายนิ้วมือบ้างนะครับข้ามน้ำวันก็ขึ้นขาวๆสวยงามแล้วนะครับอายุปลาก็ประมาณ25ปีนะครับถ้ามีโอกาสเจอก็ลองใช้นะครับน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าอารัธนาติดตัวเลยนะครับโอเคครับเพื่อนเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปด้วยพระเนื้อวาดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับที่ออกที่วัดนาประดูนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับใกล้ๆกันนะครับโดยมีมวลสาร2497ของอาจารย์ทิมผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมซูมอีกสักนิดนะครับแล้วก็ลากันไปนะครับนี่นะครับเห็นนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ